คือว่าเมื่อก่อนฮะลิงเจ็บป่วยเนี่ยเรานำพวกนี้เข้าไปรักษาตามคลินิกรักษาสัตว์ก็ส่วนใหญ่คลินิกเหล่านี้ก็จะรักษาแค่สุนัข กับแมวครับทำให้ทักษะของหมอที่จะรักษาตัวนี้ก็น้อยด้วยแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เฉพาะกับการรักษาลิงพวกนี้น้อยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างโรงพยาบาลลิงเพื่อที่จะได้เครื่องมือที่เฉพาะกับการรักษาตัวนี้แล้วก็มีหมอที่มีทักษะมีประสบการณ์ในการรักษาโอกาสรอดของเขาก็จะมากขึ้นและความเป็นอยู่ของเขาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันไม่ยอมแดงคือแสดงว่าโรคอีกอย่างก็ดีใจแทนเจ้าจ๋อพวกนี้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่นี่เราก็จะสามารถรักษาเขาได้โดยที่ไม่ต้องพาตัวเขาไปที่ไหนในขณะที่เขาบาดเจ็บนะคะแล้วก็คิดว่าถ้ามีตรงนี้แล้วเราจะมีการจัดการวางแผนเรื่องลิงแล้วก็การดูแลรักษาควบคุมโรคต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีกมากเลยค่ะมากไปต้นเดือนกันป่ะเดี๋ยวถ่ายรูป